มาแล้วน้องเมิร์สลูกคนที่3ของเมฆวินัยไกรบุตรแข็งแรงจำมำน่ารักมากเพิ่งประกาศข่าวดีไปหยกหยกจะได้เป็นคุณพ่อลูกคนที่3แล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกรบุตรและแน่นอนค่ะว่ามีทั้งกระแสข่าวยินดีและก็มีบางคนดึงดราม่าไปถึงเรื่องที่เจ้าตัวนั้นกำลังป่วยตุ่มน้ำพองแต่เมฆวินัยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องลูกตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนป่วยว่าจะมี4คนพอรู้ว่าลูกคนที่3มาเป็นลูกสาวก็ดีใจมากๆและได้ตั้งชื่อรอไว้แล้วว่าน้องเมิร์ชและล่าสุดเมฆวินัยได้เผยข่าวดีภรรยาคู่ชีวิตเออรชัญญาได้คลอดลูกสาวคนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลศิลป์แพทย์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเมฆวินัยได้เผยโฉมหน้าของลูกสาวครั้งแรกผ่านทาง Instagram พร้อมระบุ ข้อความว่ายินดีต้อนรับครับลูกสาวน้องเมิร์ชท่ามกลางแฟนๆก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ